ต่างๆใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่เบรกที่แล้วเราคุยกันเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติแล้วก็ฟังความเห็นจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันค่ะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคุณเผ่าภูมิบอกว่าคุณแพทองธารเนี่ยตั้งคำถามถึงแบงค์ชาติถือเป็นสิทธิ์เมื่อประสิทธิภาพของนโยบายการเงินที่เกิดจากความเป็นอิสระนั้นเป็นที่กังขาโดยความอิสระของแบงค์ชาติมาพร้อมกับกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 1-3% ตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลังซึ่งปัจจุบันหลุดกรอบและไม่เป็นไปตามข้อตกลงเหตุจากระดับดอกเบี้ยนโยบายที่ไม่เหมาะสมอันนี้เราก็คุยกันเมื่อสักครู่นะคะดังนั้นการที่แบงค์ชาติไม่สามารถรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป็นระยะเวลายาวนานก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพของธนาคารกลางใช่หรือไม่ก็บอกทำนองเดียวกันแบบทางด้านกระทรวงการคลังก็ต้องการนี่คุณเผ่าภูมิเพิ่มนะฮะผมก็เพิ่มเติมหน่อยนึงเพราะว่าก็เห็นว่ามีประเด็นอยู่ก็ทางกระทรวงการคลังก็ต้องการให้ประเทศมีนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินที่สอดประสานกันมิฉะนั้นนโยบายอีกฝั่งต้องเร่งขึ้นเกินความจำเป็นซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศและเมื่อนโยบายดิจิตอลเลทของการคลังถูกวิจารณ์เราก็รับฟังและปรับปรุงนำสู่การปรับเงื่อนไขดังนั้นเราจึงคาดหวังสิ่งเดียวกันว่าจะเกิดขึ้นกับนโยบายการเงินด้วยและน่าสนใจตรงนี้ค่ะเผ่าภูมินี่มันเรียบง่ายจริงๆแต่ว่าชัดเจนตรงประเด็นคือเราจะโคลนนิ่งคุณเผ่าภูมิอีกสัก20คนได้ไหมคะคุณชูวัฒน์เพราะว่าเวลาที่คุณเผ่าภูมิตอบโต้อะมันเถียงไม่ได้เลยนะมันโกรธก็ไม่โกรธก็ไม่โกรธแล้วเราจะสังเกตว่าไม่มีใครโจมตีคุณเผ่าภูมิสักเท่าไหร่เพราะเถียงไม่ได้ไงก็เอา KPI ที่ระบุตามกฎหมายเรื่องเงินเฟ้อ 1-3 เรื่องคุณทำหลุดกรอบ 2 ที่ผ่านมาฝ่ายการคลังปรับปรุงมาตลอดเลยจดหมายคุณเปเปอร์เดียวก็ปรับปรุงมา wallet เนี่ยฮะโดยดิจิตอล wallet นโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายการคลังแล้วฝ่ายการเงินทำอะไรประชุมไม่ประชุมเลยหนีประชุมเฉยเลยใช่แล้วแขกอยากแปลภาษาคุณเผ่าภูมิจากภาษาสุภาพเป็นภาษาที่ไม่สุภาพอะค่ะว่ากูทำให้มึงทุกอย่างมึงทำอะไรให้กูบ้างใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณเผ่าภูมิพูดเวลาที่ฝ่ายการเงินทักท้วงฝ่ายการคลังเนี่ยเราสอดประสานให้ตลอดแต่พอเราขอไปบ้างคุณไม่เคยสอดกลับมาเลยยังไงค่ะ จินตนาการที่เหลือเอาเองนะคะค่ะ คือจินตนาการแบบเป็นทีมบอลก็ได้พอดีเพื่อนยกตัวอย่างเรื่องทีมบอลฝ่ายคลังเนี่ยเขาก็ทำประตูอ่ะพยายามจะทำประตูอ่ะแต่มีแค่ไรมีกองหน้าอยู่คนเดียวและกองหลังไปอุดอยู่หน้าประตูอ่ะกลัวประตูเข้าแล้วมันทำประตูได้ไหมจะเลื่อนขึ้นได้ไหมนี่เศรษฐพุทธเขาให้สัมภาษณ์วันโอวันสมัยประยุทธ์เป็นนายกเขาก็พูดเรื่องทีฟุตบอลนะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูกองหน้าไม่มีปัญญาเขี่ยบอลเข้าประตูเองคือมันทำงานไม่เป็นทีมค่ะแล้วน่าสนใจเรื่องของการพิจารณาร่างพรบธนาคารแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2551ซึ่งมีบทสัมภาษณ์ของคุณสังสิทธิ์ภิริยะรังสรรค์สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นอดีตประธานคณะกรรมการวิสามัญของคณะนี้ที่พิจารณาพรบแบงก์ชาติเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นกฎหมายแบงก์ชาติที่ใช้ในปัจจุบันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายเรื่องโดยเฉพาะการทำให้การปลดผู้ว่าแบงก์ชาติทำได้ยากขึ้นกว่าในอดีตคุณสังสิทธิ์บอกว่ากฎหมายดังกล่าวตอนที่มีการยกร่างขึ้นมาเนี่ยทางผู้ยกร่างกฎหมายต้องการแยกอำนาจของฝ่ายการเมืองออกจากแบงก์ชาติเพื่อให้แบงก์ชาติมีความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายทางการเงินแล้วให้รัฐมนตรีคลังนั้นไปรับผิดชอบเรื่องทางการคลังไปเพื่อไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงนโยบายการเงินซึ่งเป็นหลักการที่ประเทศในโลกเสรีใช้กันและเป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกนอกจากนี้ในการเขียนกฎหมายดังกล่าวก็มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องการตั้งผู้ว่าแบงก์ชาติใหม่จากในอดีตที่รัฐบาลสามารถให้คนของกระทรวงการคลังมาเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติได้เลยแก้ไขเป็นรัฐมนตรีต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคัดเลือกรวมถึงการแก้ไขเรื่องการให้ผู้ว่าแบงก์ชาติพ้นจากตำแหน่งให้ทำได้ยากขึ้น
ส่วนการที่คนในรัฐบาลปัจจุบันหลายคนออกมากดดันให้แบงก์ชาติและคณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยนโยบายคุณสังสิทธิ์ก็เห็นว่าเป็นการแทรกแซงหากเป็นสมัยก่อนเขาปลดผู้ว่าแบงก์ชาติได้แล้วหากสั่งแล้วไม่ฟังแล้วก็ส่งคนของเขาไปนั่งแทนอย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายทางการเงินของแบงก์ชาติเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ไม่สามารถใช้อำนาจไปแทรกแซงได้ก็คุณสังสิทธิ์บอกว่าดังนั้นเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุในการปลดผู้ว่าตอนนี้คงทำไม่ได้ก็ต้องเคารพกฎหมายคือวิจารณ์ได้แต่ขอให้อยู่บนหลักวิชาการด้วยในคุณสังสิทธิ์บอกนะฮะไอ้กฎหมายตัวพรบ51ที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆ51เนี่ยมันเป็นตัวเริ่มร่างนะแต่มันมีการแก้ไขด้วยเนี่ยนะคณะรัฐมนตรีมีมติให้ถ้าจะออกนะถ้าจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยครม.ต้องมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือ2นะฮะคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถโดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลให้ออกอย่างชัดเจนซึ่งกรณีนี้ไม่น่าจะเข้าข่ายใช่ไหมประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถที่ผมว่าอาจจะเข้าข่ายได้นะก็ถ้าทำเงินเฟ้อติดลบไป1ปีติดต่อกันก็น่าจะบกพร่องนะก็ต้องใช้คำว่าบกพร่องแล้วก็หย่อนความสามารถอ่ะประเด็นคือบกพร่องต่อถ้าเป็นกรณีบกพร่องหรือหย่อนความสามารถเนี่ยต้องเป็นคณะกรรมการแห่งประเทศไทยเสนอไปที่รัฐมนตรีก็ต้องรอคณะกรรมการแห่งประเทศไทยเสนอซึ่งเขาก็ไม่มีวันเสนออยู่แล้วใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอาจารย์สังสิทธิ์พิยะรังสรรค์เป็นสว.ค่ะแล้วสว.ชุดนี้ก็แต่งตั้งในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็เป็นหัวหน้าชุดคณะรัฐประหารเอาแค่นี้ถ้าแขกเป็นอาจารย์สังสิทธิ์อ่ะแขกจะไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรเกี่ยวกับรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยเลยและแขกก็จะลาจากตำแหน่งสว.อย่างเงียบๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเรารู้จักอาจารย์สังสิทธิ์และติดตามผลงานอาจารย์สังสิทธิ์พิยะรังสรรค์มาโดยตลอดเราก็จะพบว่าอาจารย์สังสิทธิ์พิยะรังสรรค์เป็นหนึ่งในคอลัมนิสต์สมัยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรุ่งเรืองถูกไหมชูวัตรใช่มาย้อนอดีตกันนิดนึงนี่คือคนของบ้านพระอาทิตย์เก่าฮะก็จริงๆฐานวิชาการแกมาจากจุฬาเป็นผอ.สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองใช่เป็นสำนักเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสเศรษฐศาสตร์การเมืองแต่แขกไม่ได้ต้องการพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองแขกต้องการพูดเรื่องสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองในยุคนั้นซึ่งครองพื้นที่ทุกคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนังสือพิมพ์ so very intellectualเป็นคอมมูนิตี้เป็นอินเทลเลคชวลคอมมูนิตี้เป็นชุมชนนักวิชาการที่เข้มแข็งและมีส่วนในการทำให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้มแข็งและสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารปี2549แค่นั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นทุกคอมเมนต์ของอาจารย์สังสิทธิ์เราก็จะเห็นละอองของความไม่ไว้วางใจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและนี่คือกลุ่มอาการหลักของการบั่นทอนการเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทยซึ่งเป็นแผลเรื้อรังซ้ำซากรักษาไม่หายมาจนถึงทุกวันนี้และดูเหมือนจะผู้พองเน่าหนองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะงั้นมาดูผลงานของประชาธิปัตย์บ้างคุณราเมศรัตนเสวงโฆษกประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะการแก้กฎหมายก็ย่อมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องจับตาพิเศษหากมีการยื่นแก้ไขประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเพราะการลดความอิสระของแบงก์ชาติจะส่งผลเสียหายต่อประเทศคุณราเมศยังบอกว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของผู้ว่าแบงก์ชาติด้วยความสุจริตใจเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพื่อให้เห็นความคุ้มค่าของงบประมาณแผ่นดินถ้ารัฐบาลเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นนี้เป็นความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถึงขั้นทุจริตต่อหน้าที่บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถก็ขอท้าให้รัฐบาลรีบปลดได้เลยรัฐบาลเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะปลดนะคะคุณผู้ชมคุณแพทองธารไม่ได้มีอำนาจในการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติ คุณแพทองธารกำลังพูดในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองว่าพรรคของฉันซึ่ง represent ประชาชนซึ่งเป็นโหวตเตอร์ของฉันจำนวนหนึ่งอ่ะฉันเห็นว่าตอนนี้แบงค์ชาติไม่ช่วยหนุนในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งภาระของนโยบายทางการคลังอ่ะมันเป็นภาระที่ใช้ต้นทุนของประเทศสูงมาก
ไปกลับไปอ่านที่คุณเผ่าภูมิพูดอันนั้นเป็นเรื่องเดียวกันเขาไม่ได้พูดเรื่องการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ว่าจะเป็นคุณแพทองธารแล้วเดี๋ยวจะมีนายกด้วยเนี่ยนะไม่เคยมีใครพูดเรื่องปลดแบงค์ชาติแล้วมันมาจากไหนถ้าเขาพูดเนี่ยเขาพูดไปไกลเลยก็คือกฎแก้กฎหมายแล้วเกิดอำนาจการแก้กฎหมายไม่ใช่ของพรรคการเมืองไม่ใช่ของสภาแล้วเป็นอำนาจของใครใช่ไหมเขามีปัญหากับเอ้ยอย่างนี้ต้องแก้กฎหมายเป็นทางหน้าของคนดีค่ะคุณชูวัฒน์นักการเมืองอยากมาเสนอแนวทางกฎหมายอย่าให้ทุกกฎหมายที่คุณรู้สึกว่ามันมาจากหมายถึงว่าอย่าให้ทุกกฎหมายมันเหมือนตีความเหมือน112แก้ไม่ได้ห้ามแก้ไม่ได้ห้ามแก้ได้นะถ้ามันได้รับการยอมรับจากสภาแพทองธารถ้าจะเสนอแก้กฎหมายมันก็ต้องผ่านพรรคการเมืองผ่านสภาเป็นกระบวนการปกติแล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่จะพูดได้ถูกแล้วอีกอย่างนึงถ้าจะทําอะไรกับผู้ว่าแบงค์ชาติมันไม่ใช่เรื่องการแสดงความคิดเห็นเราดูกันที่ผลงานแล้วก็สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่เป็นอยู่หรือเปล่าเราวิพากษ์วิจารณ์ได้ไงว่าอยู่บริหารแบงค์ชาติอยู่บริหารนโยบายการเงินอีท่าไหนอยู่หลุด KPI มา7เดือน8เดือน9เดือน10เดือนอยู่ทําอะไรอยู่แล้วทุกคนเขาวิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ก็อย่างเงี้ยแล้วอยู่ก็ไปรับทองคำแท่งคืออะไรแล้วอยู่ก็มีองคาพยพของพวกอยู่ที่เป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟไม่ใช่พวกคอนเซอร์เวทีฟองคาพยพของกลุ่มก้อนของคนที่ไม่ชอบคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนอำนาจของเทคโนแครตและอำนาจของปัญญาชนประเทศนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไปขวากูจะไปซ้ายพวกคุณไม่เคยมีจุดยืนพวกคุณไม่เคยมีหลักการพวกคุณไม่เคยยืนอยู่บน principle อะไรเลยพวกคุณยืนอยู่บนความเกลียดทักษิณและความเกลียดเพื่อไทยใช่กลุ่มเดิมกลุ่มเดิมคุณไม่คือคุณบอกว่าทุกอย่างในประเทศนี้จะต้องวิจารณ์ได้112ต้องแก้กฎหมายต้องแก้ไขได้ทำไมปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องทำได้สิคนเราต้องมีเสรีภาพในการพูดนู่นไปพ่นกำแพงวัดพระแก้วอะไรมีสิทธิ์เอ้าก็มีสิทธิ์ใช่มีสิทธิ์แล้ววันนี้มีหัวหน้าพรรคการเมืองวิจารณ์แบงค์ชาติวิจารณ์แบงค์ชาติได้ยังไงเอาความรู้อะไรมาวิจารณ์เขาเรียนอะไรมารู้หรือเปล่ามีใครเขียนสปีชวางยาหรือเปล่ามีสมองหรือเปล่ารู้ไหมอ่านอะไรอยู่เฮ้ยไหนบอกว่าวิจารณ์ได้ไหนบอกว่านี่เป็นเสรีภาพทุกคนมีสิทธิ์ที่วิจารณ์กันและกันได้แล้วอยู่ก็เลือกปฏิบัติขึ้นมาเพราะอะไรเพราะลึกๆแล้วพวกคุณไม่เคยมี principle อะไรอยู่เลยชีวิตของพวกคุณขับเคลื่อนด้วยกันเกลียดพรรคเพื่อไทยเกลียดทักษิณเดี๋ยวนี้เกลียดคำพกาถ้าคำพกาไปขวากูไปซ้ายจบถ้าพรรคเพื่อไทยไปซ้ายกูไปขวากูจะทำอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นไปในทางทิศทางตรงกันข้ามวันนี้ถ้าคำพกาพูด endorse เศรษฐกิจพอเพียงกูจะไปสนับสนุนนายทุนวันนี้คำประกาศพูดสนับสนุนนายทุนกูจะไปสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงแค่นี้เลยค่ะจุดยืนของพวกคุณน่ะกลับไปทบทวนตัวเองดีๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยมันเป็นวิธีแบบเดิมๆตอนพันธมิตรเป็นวิธีแบบเดิมๆตอนกปปส.ด้อยค่าไปเรื่อยๆด้อยค่าไปเรื่อยๆวันนึงเพื่อไทยพาดหรือพรรครัฐบาลพาดขึ้นมาครั้งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็จะปั่นอีกมโนอีกก็ด้อยค่าลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาลเหมือนที่พี่แขกพูดตอนต้นรายการที่คุยกับดร.สุชาติว่าเป็นการรัฐประหารในเวของการใช้การเงินการคลังก็คือการที่จริงๆแบงค์ชาติไม่ยอมคุยกับรัฐบาลอะใช่ไหมมันเป็นหัวขบวนสุดยอดแล้วเป็นคือพูดง่ายเป็นสุดยอดของราชการข้าราชการประจำละในแง่ถ้าเรามองว่าเป็นการต่อสู้ทางการเมืองนะอันเนี้ยฝ่ายการเมืองไปยุ่งอะไรไม่ได้เลยเขาถึงแก้กฎหมายเขาแก้กฎหมายสภากลาโหมให้การเมืองเข้าไปทำอะไรกับการแต่งตั้งทหารไม่ได้เลยเขาแก้กฎหมายให้การเมืองเข้าไปทำอะไรกับศาลไม่ได้เลยเขาแก้กฎหมายให้ทำการเมืองเข้าไปทำอะไรกับองค์กรอิสระไม่ได้และเรื่องที่4เนี่ยการเมืองทำอะไรกับแบงค์ชาติไม่ได้เลยและสุดท้ายมันก็จะกลายมาเป็นเครื่องมือถ้าวันนึงผู้มีอำนาจอยากจะหยิบยกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมาทำให้รัฐบาลสลายไปก็นี่แหละมันก็เลยเป็นภาระของฝ่ายการคลังก็คือเป็นภาระของคนที่มาจากการเลือกตั้งที่จะต้องพยายามยิงประตูให้ได้ทำความเจริญให้ได้ขณะที่มีคนคอยถ่วงคอยถ่วงตลอดเวลาไม่เคยส่งกองหนุนไปใดๆทั้งสิ้นแล้วถามว่าเราจะปลดได้ไหมก็ไม่ได้ก็ปลดไม่ได้และเราก็ไม่คิดจะปลดเพราะเราก็รู้อยู่ว่ากฎหมายมันเขียนแบบนี้มันก็ดึงกันไปอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็ดึงกันไปแบบนี้แล้วแบบที่อาจารย์สุชาติพูดทั้งหมดนี้ใครเป็นตัวประกันคะประชาชนเป็นตัวประกันและประชาชนก็รวมถึงพวกด้วยไงรู้ไหมว่าสำหรับผมเนี่ยการที่แพทองธารโยนระเบิดลูกนี้มาเนี่ยจะตั้งใจผมก็เชื่อว่าไม่ตั้งใจนะโยนระเบิดลูกนี้มาแต่ผลมันก็คือว่ามันเริ่มทำให้เห็นแล้วว่าปัญหาของประเทศที่ประเทศนี้ห้ามพัฒนาเนี่ยมันมาจากไหน
ซึ่งนายกเองนะคะคุณเศรษฐาก็บอกว่ากรณีมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลมีแนวคิดจะแก้พรบเกี่ยวกับอำนาจผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเศรษฐาก็บอกว่าไม่ได้มีแนวคิดนี้ยังไม่เคยพูดแต่เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่ต้องส่งเรื่องมาซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังไม่ได้ส่งเรื่องอะไรมาไม่เห็นนะคะในอนาคตก็ยังไม่ทราบให้ไปถามทางด้านของคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังถามย้ำว่าภาพที่ออกมาเหมือนเป็นการกดดันให้ผู้ว่าแบงค์ชาติลาออกคุณเศรษฐาบอกว่าไม่เคยกดดันหรือพูดให้ผู้ว่าลาออกรวมถึงเรื่องของการปลดผู้ว่าด้วยมีแต่การพูดคุยเรื่องเนื้องานเป็นหลักถามว่าข้อทักท้วงของแบงค์ชาติจะเป็นอุปสรรคต่อโครงการดิจิทัล Wallet หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่ามั่นใจว่าไม่หากมีคำถามมาก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตอบซึ่งโครงการก็เริ่มเดินและเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างถามอีกว่าจะทำยังไงให้อุณหภูมิความขัดแย้งลดลงคุณเศรษฐาบอกว่าอุณหภูมิจะถูกลดลงก็ต่อเมื่อปัญหาของประชาชนถูกแก้ไขส่วนการพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติจะใช้การสื่อสารผ่านกระทรวงการคลังและจะติดตามผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งสั่งการไปแล้วคือไม่มาหาไม่เป็นไรเดี๋ยวสั่งการผ่านกระทรวงการคลังไปนะคะรวมถึงไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะเพราะว่าคู่กรณีของตัวเองคือความยากจนของประชาชนและความยากจน เกิดมาจากดอกเบี้ยสูง อันนี้ขอให้คะแนนเท่าคุณเผ่าภูมิมั้ย100เต็ม100 คืออันนี้เป็นการเขาเรียกว่าสมการน่ะค่ะคือไม่ได้พูดเรื่องตัวบุคคลน่ะเอาสมการมาวางกันเลยศัตรูของผมไม่ใช่แบงค์ชาติศัตรูของผมคือความยากจนของประชาชนแต่ความยากจนของประชาชนเกิดจากดอกเบี้ยที่สูงซึ่งอยู่ในการควบคุมของแบงค์ชาติคุณผู้ชมไปเข้าสมการดูค่ะ อะไรคือ x อะไรคือ y ในสมการนี้ครับแต่ผมเนี่ยผมเรียกร้องให้แบงค์ผู้ว่าแบงค์ชาติลาออกนะผมดูจาก KPI ตามคุณเผ่าภูมิบอกค่ะชัดๆว่าคุณคุมเงินเฟ้อไม่ได้ต่อหน้าที่มันไม่ใช่แค่เดือนนึงนะคุณมัน7เดือนมาแล้วมีเดือนที่8เนี่ยพอกระเตื้องขึ้น7เดือนมาแล้วยังจะอยู่เหรอมันไม่ต้องรับผิดชอบกับอะไรเลยจริงๆเหรอคืออย่ามาอ้างอย่ามาอ้างว่าอ๋อมันมีเรื่องพลังงานอ๋อมันมีอย่างเงี้ยมันอ้างได้หมดอะรวมทั้งไอ้เรื่องของการประมาณการแต่ละครั้งคุณก็ปรับเป้าหมายมาตลอดชอบเรื่องหมูเถื่อนมากหมูเถื่อนมันนักวิชาการบางคนชอบมากคือต้องตอบคำถามกับประชาชนมันต้องมีความละอายใจอะโอเคกฎหมายทำอะไรไม่ได้แล้วมันต้องมีความละอายใจว่าเป้าหมายมันไม่ไปตามเป้าที่คุณตั้งไว้อะมันทำงานแล้วสอบตกตลอดอะอยู่ทำไมค่ะแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยังยืนยันเขาอยู่เพื่อคานอำนาจนักการเมืองชั่วเขาไม่พูดอย่างนี้ตรงๆไงจริงๆมันก็คงอย่างนั้นแหละเขาก็ไม่ไว้ใจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลผมยังเคยคิดเลยวันสองวันเนี่ยช่วงที่มีข่าวเนี่ยผมอยากเอานกหวีดไปให้เขาจังเลยช่วงที่ไปรับทองคนไทยความจำสั้นนะคุณพัชยาเอาเข้าจริงหลายๆคนก็ลืมไปแล้วด้วยหรือบางหรือถ้าเด็กส้มๆที่เพิ่งมาสนใจการเมืองเขาจะเกิดไม่ทันใช่ค่ะเดินหน้าทำงานต่อนะคะสำหรับนายกก็วันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่เมื่อวานและ 5-6 พฤษภาคมบอกว่าได้ไปดูปัญหาในทุกมิติทั้งเรื่องภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงปัญหาถนนที่ต้องมีการขยายให้การจราจรและการคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดีที่สำคัญคือเรื่องยาเสพติดนะคะซึ่งนายกบอกว่าก็มีเลขาปปส.รัฐมนตรีสาธารณสุขไปด้วยดังนั้นจากนี้ต่อไปอีก90วันต้องมีอะไรเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเรื่องการยึดทรัพย์การกำหนดมาตรฐานที่จะต้องมียาบ้ากี่เม็ดจะเข้าข่ายเป็นผู้ขายรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องหนี้นอกระบบซึ่งก็ได้กำชับกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงว่าต้องจัดการไปให้หมดสิ้นผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนายกจะส่งเสริมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้ติดอันดับโลกมากขึ้นกว่านี้หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าเราจะขยายเพื่อส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรต้องพัฒนาสายพันธุ์และปริมาณการเพาะปลูกต่อไร่เราอยากให้มีปริมาณที่สมดุลขึ้นนะคะรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องน้ำด้วยซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกว่าเชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่องความต้องการข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ในต่างประเทศเป็นอย่างไรคุณเศรษฐาบอกว่าสูงมากค่ะข้าวหอมมะลิทราบดีว่าผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าข้าวพันธุ์ธรรมดาจึงต้องพยายามยกระดับให้สูงขึ้นโดยในแง่ของต้นทุนการผลิตเราถ้าเราสามารถทำให้ผลผลิตต่อไร่ออกมาเป็น650กิโลกรัมต่อไร่ราคาข้าวก็จะสูงขึ้นได้นั่นเองตอนนี้ผลิตกันได้อยู่ที่ไม่เกิน400ต่อไร่เพราะว่าขอบมันปีนึงมันได้ขอบเดียวต่อไร่เนี่ยบางที
ไม่ได้แปลว่าครั้งหนึ่งมันได้900เหมือนเวียดนามค่ะเวียดนามเขาหมายถึงเขาก็มีหลายครอบเหมือนกันออกมา900ต่อไร่เวียดนามนะข้าวแล้วก็คุณภาพเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ของไทยเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน400ถ้าไปดูรายละเอียดลงไปอีกอะค่ะคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบเวียดนามไทยอะแล้วก็ดูเขาเรียกความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรมาช่วยโดยเฉพาะพวกเครื่องทุ่นแรงเช่นเอาง่ายๆคุณสุวัฒน์เครื่องดำนาแค่เนี้ยแค่เครื่องดำนาที่ประสิทธิภาพต่างกันอะระยะที่แม่นยำอะผลผลิตต่อไร่ก็ต่างกันละมันไม่ใช่แค่เรื่องปุ๋ยกับเรื่องยาฆ่าแมลงอย่างเดียวนะกับการพัฒนาสูตรปุ๋ยให้คือตรงกับดินให้ตรงกับดินมันต้องมีหมอดินวิเคราะห์ดินที่แม่นยำแล้วก็ทำสูตรปุ๋ยให้แม่นยำแล้วการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องทุ่นแรงต่างๆเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันจะคำนวณคือระยะต่างกันนิดเดียวอะทำให้ผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่อะต่างกันมหาศาลซึ่งแขกคิดว่าสิ่งที่เราขาดอะคือความแม่นยำตรงนี้มากกว่าซึ่งอันเนี้ยคุณกิติรัตน์นรนองเนี่ยแกทำเรื่องนี้ไว้หนูช่วงที่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยลงพื้นที่มาตัวดำมืดเลยทำมา2ปีมีงานอะไรออกมาเยอะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันได้ส่งต่อไปที่กระทรวงเกษตรตอนนี้หรือเปล่าน่าจะส่งค่ะน่าจะส่งแล้วก็เพราะแต่ว่ามันอยู่ต่างพรรคกันนะใช่เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ถ้าดันเรื่องนี้ให้มันเป็นเกษตรแม่นยำมากขึ้นเนี่ยมันจะดีมากค่ะมีรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งซึ่งสลับกระทรวงมาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าจะเดินทางเข้าไปทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการวันที่9พฤษภาคมนะคะโดยในส่วนของการทำงานก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่หนักใจซึ่งคุณเสริมศักดิ์รัฐมนตรีคนเก่าก็ไม่ได้ฝากงานอะไรไว้เป็นพิเศษเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งสองกระทรวงได้ประสานงานกันมาตลอดค่ะเรื่องสำคัญและถือเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องเร่งดำเนินการมีทั้งเรื่องการเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกปีนี้มีหลายรายการไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งมวยไทยชุดไทยรวมถึงการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะต้องขับเคลื่อนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการก็ลงพื้นที่ไปที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ก็พบว่ามีหลายส่วนที่น่าสนใจค่ะจะเร่งพัฒนาเพื่อให้เมืองโบราณสีเทพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากขึ้นสร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วก็บอกว่างานวัฒนธรรมมีหลายเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะผลักดันให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในกระทรวงด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประเทศซึ่งที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมหลายๆยุคแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักรัฐบาลนี้อาจจะโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่ามีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มีเรื่องอะไรต่างๆวัฒนธรรมแต่ไม่ได้เอาพิธีไหว้ครูไปเป็นยูเนสโกอันนั้นกระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมอย่ารับลูกต่อนะฮะโอ้แขกแบบได้ปรามไว้อย่างแรงมากเหมือนแบบว่าโอ้ประเทศเราเป็นประเทศเดียวที่อยากมีทาสดังนั้นเอาไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันอารมณ์นั้นเลยอ่ะไม่โอเคผมเราเหลือประเทศเดียวที่ยังไม่ได้เลิกทาสค่ะเดี๋ยวยูเนสโกต้องมาขึ้นทะเบียนแล้วนะคะโชว์ได้เหลือเกินใครได้ก็คุณสุดาวันก็น่าสนใจนะครับผมว่าไปลองดูในงานกระทรวงวัฒนธรรมอย่างน้อยก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆบ้างเพราะตัวแกก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะไปดูเรื่องของสภากันบ้างนะคะคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลพูดถึงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญในช่วงวันที่ 5-7 มิถุนายนค่ะเปิดเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี68ส่วนวาระการพิจารณาแก้ไขกฎหมายพรบ.ประชามติหรือการแก้ไขกฎหมายอื่นๆนั้นหากมีความจำเป็นเร่งด่วนค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ขอให้ความสำคัญกับงบปี68ก่อนนะคะส่วนกรอบเวลาการอภิปรายต้องรอให้ทางด้านของรองประธานสภาเป็นผู้นัดหมายประชุมกันอีกครั้งส่วนในการอภิปรายงบ68เนี่ยจะมีการกำชับส.ส.รัฐบาลให้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงหรือไม่คุณวิสุทธ์บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่าได้ตกลงกันแล้วให้ทุกคนช่วยกันทำงานเต็มที่เพื่อพิจารณางบให้ผ่านวาระที่1ให้ได้นะคะหลังจากงบ67ผ่านไปไม่นานก็ต้องเข้าสู่การพิจารณางบ68แล้วขณะที่เรื่องของ
ร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคุณรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่18เมษายนถึงวันสุดท้ายก็คือวันนี้6พฤษภาคมนะคะก็เชิญชวนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆเนื่องด้วยพระราชบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปี62มาตรา5วรรค3กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับหน่วยงานของรัฐต้องจัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภายใต้กระทรวงพม.เนี่ยก็เลยประกาศความรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติรับรองเพศผ่านเว็บไซต์ www.law.go.th ตัวเนื้อหามันคืออะไรอ่ะกำลังจะถามว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องนำคำนำหน้านามใช่ไหมการรับรองเพศต้องกูเกิลเลยเนี่ยต้องกูเกิลต้องขอเวลาฮะพอดีเพิ่งเห็นข่าวนี้เนาะคำรับรองการรับรองเพศก็มันคืออะไรเนื้อหาหลักมันคืออะไรค่ะไม่แน่ใจหรือเขาเปลี่ยนชื่อพ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพซึ่งมันต้องรับรองด้วยเหรอก็เดี๋ยวนะมันเป็นไอ้ตอนนี้ภาคประชาชนเสนอกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพกำหนดให้บุคคลมีสิทธิ์ในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศทางกฎหมายมีเสรีภาพในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของตนรวมทั้งต้องได้รับการรับรองชื่อตัวภาพถ่ายและเพศที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์อันนี้แหละอันนี้ก็คือเรื่องนี้ไงคำนำหน้าชื่อชื่อเรื่องคำนำหน้าชื่อก็ถึงว่าถึงเขาเปลี่ยนคุ้มขึ้นมั้งเขาเปลี่ยนให้คุ้มขึ้นพอเปลี่ยนชื่อใหม่ก็คนก็ตามไม่ทันครับมันคืออะไรใช่ส่วนความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพรบสมรสเท่าเทียมที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของชั้นกรรมธิการวุฒิสภานะคะยังต้องใช้เวลาอีก2สัปดาห์กว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จก็ตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาวาระที่2และ3ในการประชุมวุฒิสภาภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก็หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรฮะเพราะว่าถ้ามีปัญหาขัดแย้งกันหนักเนี่ยก็สภาก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมสองสภาแล้วก็จะยืดออกไปอีกหลังจากนั้นแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ผ่านไปเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าไปดูคุณภูมิธรรมค่ะไปชิมข้าวในโกดังที่เก็บไว้นานแล้วแต่ว่ายังอร่อยอยู่สักครู่ค่ะ